สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวสนามบินนะหลังจากที่ไม่อยู่มา1ปีดูสิอะไรจะเปลี่ยนแปลงคนเยอะจิ๊บงานเยอะคนเยอะตั้งงานเยอะคือว่าเราได้สายการบินมันเปิดหมดแล้วไงมาดูเนี่ยครับสายการบินมันเปิดหมดแล้วคือมาผู้โดยสารเยอะมากมาเที่ยวสนามนี้ก่อนไปหาหัวหน้ามาแล้วหัวหน้าบอกให้มาพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้ผมก็เดินว่าอีเจฟของสนามบินเปลี่ยนแปลงไปเยอะเขาจะเดินดูว่ามันจริงไหมก็เท่าที่ดูมาก็เปลี่ยนหมดเลยเคาน์เตอร์ใหม่กันเลยผู้สารเยอะจริงตะเวนนะถ้าผู้สารยิ่งเยอะก็ยิ่งงานเยอะเปิดหมดทุกโลแล้วอ่ะเมื่อก่อนโลเนี่ยโลจียันโลคิวด้วยนะไม่เปิดเลยนะอย่างนี้เปิดหมดแล้วนี่นะเปิดหมดเลยบีเดิลเวทเพราะว่าเวทก็ไม่อยู่ด้านบนแล้วข้างล่างเป็น72แทนสุดยอดจริงโอเคแค่นี้ก่อนจอดไม่เกิน10คันตอนนี้เป็นไงครับสนามบินเปิดแล้วคนเยอะผู้โดยสารเยอะจะเปิดเต็มระบบแล้วนะเนี่ยเหลือแค่เฟส2อย่างเดียวถ้าผู้โดยสารเต็มๆผมหน้าเฟส2อีกไม่นานอาคาร2นั่นเองครับที่เขาสร้างใหม่พาไปดูข้างล่างตอนนี้ครับผมพามาชั้นใต้ดินครับชั้นแอร์พอร์ตเรียวลิงที่นั่งรถไฟฟ้าออกจากสนามบินเปิดหมดแล้วร้านอาหารเมื่อก่อนนี่ปิดปรับปรุงอยู่เลยนี่คือเปิดหมดแล้วก็ยังคึกคักนะเป็นบางส่วนนะครับอันนี้จะเป็นตำรวจสนามบินร้านชาที่เคยกินประจำก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนี่ครับจุดเวียนตรงนี้61ก็ยังมีคนเข้าอยู่เดี๋ยวก็จะรีวิวแค่นี้ก่อนก่อนจะกลับห้องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เดี๋ยวผมจะขึ้นรถแอร์พอร์ตลิงก์กลับนะครับก็คุ้นเคยอยู่ขึ้นประจำมันจะคึกคืนตอนช่วงเช้าไปเย็นน่ะที่เนี้ยสิบห้าบาทนะครับไปแล้วกระบังโอเคครับเดี๋ยวจบรีวิวแค่นี้เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าก็จะมีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสวัสดีครับนี่ที่ขึ้นรถไฟถิ่นเก่าอย่างว่าเนี่ยทะลุปูโป่งทุกช่องว่างั้นทะลุปูโป่งทุกช่องทุกซอกทุกมุมรับผู้โดยสารเคสเมาก็ประจำ